بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا تبنا فاعف عنا وارحم ربنا واغفر لنا وارأف بنا ناسلا أنت الخالق المعتمد أنت الوحيد والأحد أنت البارئ والصمد يا مقصدي ومسددي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานอิหม่ามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอชุกรในเนียมัตและเตาฟิกที่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ผมนั้นได้มาพบกับพี่น้องผู้ศรัทธาและผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องสำหรับประเด็นตอบข้อสงสัยในอิมามะห์เราได้พูดคุยกันในข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิมามะห์จากคราวก่อนเราได้ทำการพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับหะดีษอานามาดีนตุนไอนวะอาลียุนบาบุฮาซึ่งหะดีษนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงฐานภาพทางความรู้ของท่านอาลีบินอบีฏอลิบอะลัยฮิสสลามเพราะว่าดังที่ท่านศาสดาท่านนั้นเป็นนครแห่งความรู้อาลีคือประตูแห่งความรู้นั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาต้องการเข้าสู่ความรู้ของท่านศาสดาเขาจะต้องเข้าประตูนี้ประตูเดียวนั่นคือประตูของท่านอาลีบินอบีฏอลิบอะลัยฮิสสลามซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าแม้แต่ในอัลกุรอานเองยังกล่าวว่าถ้าหากว่าเจ้าจะเข้าสู่บ้านใดก็ตามเจ้าจะต้องเข้าทางประตูของบ้านนั้นและเช่นเดียวกันเมื่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าฉันนั้นเปรียบเสมือนกับคลังแห่งความรู้ถ้าหากว่าความรู้ของท่านศาสดาเปรียบเสมือนกับนครหรือเมืองใดเมืองหนึ่งเมื่อเราจะเข้าสู่เมืองนั้นเราต้องเข้าทางประตู เราจะได้รับความรู้ที่แท้จริงมีหลักฐานยืนยันความหมายของหะดีษมาดีนะตุลอิลม์ซึ่งมีกล่าวว่ามีด้วยกัน4ความหมายแรกกล่าวว่าอานาดารุนฮิกมะวะอาลียุนบาบุฮาฉันนั้นเป็นบ้านแห่งฮิกมัตและอาลีคือประตูของมันหะดีษนี้พี่น้องอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ได้รายงานถึง59คนด้วยกันที่บ่งบอกว่าท่านศาสดาคือบ้านแห่งฮิกมัตแห่งวิทยาปัญญาเมื่อเราต้องการที่จะเข้าสู่วิทยาปัญญาแห่งท่านศาสดาจะต้องเข้าทางประตูอาลียุนบาบูฮาอาลีเขาคือประตูของมันนั่นเองอย่างเช่นอะห์มัดบินฮัมบัลอบูอีซาเตอร์มีซีอบูนาอิมอันอิสฟาฮานีเอบนูมุกอซิรีซับบินเยาซีอบูอับดุลลอฮ์กันจีชาฟีอีมุฮิบบุดดินตอบารีซัดรุดดินฮัมมูอีจลาลุดดินซูยุตีเอบนูฮาจัดมักกีมุตตะกีฮินดีอับดุลราอูฟมินาวีและบุคคลอื่นอีกส่วนอีกความหมายหนึ่งของหะดีษตัวบทก็ที่เราได้กล่าวหรือตัวบทเป็นที่รู้จักกันอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องว่าอานามาดีนะตุลอิลม์วะอาลียุนบาบูฮาซึ่งมีอุลามะของพี่น้องอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ยอมรับรายงานหะดีษนี้ถึง12คนด้วยกันเช่นอบูนาอิมอันอิสฟาฮานีคอติบอันบักดาดีอับดุลราอูฟมนาวีกุนดูซีบันคีและบุคคลอื่นส่วนหะดีษตัวบทที่3ได้กล่าวว่าอานาดารุนเอนวะอาลียุนบาบูฮาฉันเปรียบเสมือนกับบ้านของความรู้อาลีคือประตูของมันมีอุลามะของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถึง6คนด้วยกันที่ยอมรับในหะดีษนี้อย่างเช่นมุฮิบบุดดีนตอบารีมุลลาอาลีกอรีและบุคคลอื่นส่วนตัวบทที่4นั่นคืออานามีซานุนอิลมีวะอาลียุนกัฟตาหูฉันนั้นคือตาช่างแห่งความรู้อัลลอฮุมมาอินนีอัสอัลุกะมินมะซาอิลิกะบิอะฮับบิฮาอิลัยกวะคุลลุมะซาอิลิกะอิลัยกะฮะบีบะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอัลุกะบิมะซาอิลิกะคุลลิฮาอาลีคือ2ข้างของมันหะดีษนี้มีรายงานจากพี่น้องอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถึง4คนด้วยกันเช่นอบูชุยะไดลามีไซยิดอาลีบินชะฮาบุดดีนฮามาดานีกุนดูซีบันคีครับพี่น้องจาก4ความหมายของหะดีษชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านศาสดาท่านนั้นคือดารุนฮิกมะท่านนั้นคือมะดีนะตุลฮิกมะท่านนั้นคือดารุนอิลม์ท่านนั้นคือมีซานุนอิลม์ซึ่งหะดีษที่เป็นที่รู้จักกัน นั่นก็คืออานามาดีนะตุนไอน์วะอาลียุนบาบูฮาความหมายของไอน์และฮิกมัตนั้นในหะดีษนี้มีความหมายเดียวกันดังนั้นหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้และรับรู้ในความรู้ของท่านศาสดาเขาต้องเข้าทางประตูนี้ประตูเดียวนั่นคือประตูของท่านอาลีบินอับดุลตอลิบอะลัยฮิสสลามท่านศาสดาคือดารุนฮิกมะห์บ้านแห่งฮิกมัตมะดีนะตุนฮิกมะห์นครแห่งฮิกมัตดารุนไอนบ้านแห่งความรู้มีซานุนไอนตาช่างของความรู้และยังมีหลักฐานยืนยันในหะดีษมะดีนะตุนไอนว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมได้กล่าวจริงอย่างเช่นท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านหญิงฟาติมะห์อัซซะห์รอสลามุลลอฮุอะลัยฮาผู้เป็นบุตรีของท่านว่าซะวัจตุกีค็อยรออุมมะตีอัลลมุฮุมอินมันวะอัฟดอลุฮุมหินมันวะอัวลุฮุมซินมาหมายความว่าฉันนั่นคือศาสนทูตท่านศาสดาฉันได้ทำการสมรสเจ้ากับผู้ที่เขานั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ประชาชาติของฉันผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในหมู่ประชาชาติของฉันผู้ที่มีความอดทนสูงส่งที่สุดเขาเป็นบุคคลแรกที่ยอมรับในอิสลามนั่นคือท่านอาลีบินอับดุลตอลิบอะลัยฮิสสลามนี่คือหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าท่านอาลีบินอับดุลตอลิบอะลัยฮิสสลามท่านนั้นมีความรู้ที่สูงส่งสูงกว่าผู้อื่นในยุคสมัยของท่านท่านศาสดายังได้กล่าวถึงท่านอาลีว่าอัลมูอุมมะตีมิมบะดีอาลียุบนูอับีตอลิบบุคคลผู้ที่เขานั้นมีความรู้มากที่สุดในประชาชาติของฉันหลังจากฉันคืออาลีบินอับดุลตอลิบอะลัยฮิสสลามและท่านยังกล่าวอีกว่าอาลียุนอัยบะตุอินมีอาลีนั้นคือหีบที่เก็บความรู้ของฉันและท่านศาสดายังได้กล่าวอีกว่ากุซิมะตินฮิกมะตุอัชรอตะอัจญะซาฟะอะตออาลียุนติสอะตะอัจญะซาวันนาสุจุซอันวาฮิดันฮิกมัตความรู้นั้นถูกแบ่งออกเป็น10ส่วน9ส่วนได้ให้กับอาลีอะลัยฮิสสลามส่วนประชาชาติบุคคลอื่นเขาได้รับเพียงแค่ส่วนเดียวอะละมูอุมมะตีบิสซุนนะห์วัลกอฎอบะดีอาลียุบนีอับีตอลิบบุคคลผู้ที่เขานั้นมีความรู้มากที่สุดในประชาชาติของฉันในสุนนะห์และกอฎอการตัดสินคดีความ ศาสนบัญญัติหลังจากฉันอาลีบุตรของอบีตอลิบอะลัยฮิสสลามแม้แต่ท่านหญิงอาอิชะห์ยังได้กล่าวถึงอาลีว่าอาลียุนอะลามุนนาซิบิสซุนนะห์อาลีเขานั้นคือผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในสุนัตของท่านศาสดาถ้ามีคำถามถามเราว่าใครคือบุคคลที่เราจะตามหลังจากศาสดาถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามอำเภอใจตามอารมณ์ของเราใช้สติปัญญาคุณคิดสักนิดจะเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ใกล้กับท่านศาสดานั้นเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ที่เรานั้นปฏิบัติตามหลังจากท่านศาสดาก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิบอะลัยฮิสสลามเพราะว่าท่านนั้นคือบาบูอินมินนบีคือประตูแห่งความรู้ของท่านศาสดาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ